มันขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนบางคนมาเจอกระต่ายพันเอ็นดีเฮ้ยทำไมหูตั้งแต่ว่าหูสั้นมากเลยนะเอ้ยฉันชอบมีความกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะชื่อเต้ยนะคะเป็นเจ้าของร้านมาดามรับบิดค่ะตอนนี้ร้านมาดามรับบิดมี2สาขาค่ะมีสาขาสนามหลวง2แล้วก็สาขาจตุจักรค่ะคือเดิมทีอะค่ะโดยตัวเต้ยอะเป็นคนชอบเลี้ยงกระต่ายชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วค่ะเลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจังค่ะแล้วก็เริ่มเข้าประกวดแล้วก็เพาะก็เวลาเราได้รางวัลนะคะเราก็จะภูมิใจค่ะเวลาเราเพาะกระต่ายออกมาได้แบบหน้าตาน้องสวยโครงสร้างน้องสวยทุกครั้งเราก็จะรู้สึกดีใจแบบเฮ้ยมันน่ารักมากเลยนะมันคือความภูมิใจอย่างหนึ่งทางร้านนะคะก็จะมีพันเอ็นดีค่ะพันฮอลแลนด์พันไลออนเฮดแล้วก็มีพันแทนด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพันใหญ่ก็จะมีเฟนล็อกเฟนิกไจแอนท์แล้วก็อิงลิทล็อกค่ะน้องตัวนี้นะคะเป็นพันฮอลแลนด์ล็อกค่ะลักษณะเฉพาะของน้องหูจะตกค่ะหน้าน้องจะกลมลักษณะเดียวกับเอ็นดีเลยค่ะตัวต้องกลมหัวกลมหูสั้นเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นน้องสีทอสค่ะตัวนี้นะคะเป็นพันเนเธอร์แลนด์หรือว่าชื่อย่อของเอ็นดีนะคะอันนี้เป็นสีชินชิล่าค่ะน้องตัวนี้เป็นเก็บประกวดนะคะถ้าถามว่าปัญหาที่เจอล่ะคะจริงๆถามเต้ยเต้ยไม่เคยเจอปัญหาอะไรมีแต่ความสมหวังทั้งนั้นเลยได้มิตรภาพได้เพื่อนๆที่รักกระต่ายเพราะว่าการมาเปิดร้านนะคะมันมีแต่ได้ข้อดีทั้งนั้นเลยคือได้เทคนิควิธีการเลี้ยงใหม่ๆจากลูกค้าเหมือนได้แลกเปลี่ยนเทคนิคกันอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดนิ่งนะคะยังศึกษาหาข้อมูลอยู่ตลอดเพราะว่าต่ายสวยงามในบ้านเราอะค่ะมันมีการพัฒนามาตรฐานของสายพันธุ์และปัจจัยในการเลี้ยงดูอยู่ตลอดจริงๆอะภาพจำของทุกคนนะคะกระต่ายจะต้องหูตั้งพอกระต่ายจะต้องหูตั้งเนี่ยพอฮอลแลนด์ล็อกเข้ามาใหม่ๆอะค่ะทุกคนก็จะเฮ้ยว้าวทำไมกระต่ายมันหูตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่ฮิตกันจริงๆแล้วอะค่ะมันขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยบางคนมาเจอกระต่ายพันเอ็นดีเฮ้ยทำไมหูตั้งแต่ว่าหูสั้นมากเลยนะเอ้ยฉันชอบมีความกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันหนูจะไม่แนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนอาหารเม็ดเป็นยี่ห้ออื่นเลยเพราะการเปลี่ยนอาหารนะคะทันทีอ่ะมันจะได้รับสารอาหารที่เปลี่ยนอาการที่เห็นก็คือน้องจะผัดขนอาหารการกินของน้องอะค่ะสำคัญมากค่ะมีผลกับตัวน้องมากเพราะว่าถ้าเกิดให้อาหารที่ดีมีประโยชน์อะค่ะสุขภาพร่างกายน้องก็จะแข็งแรงก็จะทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงอะค่ะลดลงเพราะว่าถ้าสุขภาพร่างกายน้องแข็งแรงน้องก็จะไม่ป่วยแถมยังช่วยส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเรื่องโครงสร้างร่างกายของน้องนะคะยังทำให้น้องอะค่ะมีกล้ามเนื้อขนสวยเงางามน้องก็จะอยู่กับเราไปได้นานๆค่ะ